สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยเย่สิครับวันนี้เราดีเกม GTA V กันอีกเช่นเคยนะกับการโปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวโลเปนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามานะครับเราก็จะมาเกิดที่ตรงนี้เลยนะครับทำการสมัครสมาชิกแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะฮะถ้าถามว่ามีไวลิสหรือเปล่านะครับไวลิสฟรีนะครับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะ wow. ไปติดต่อได้ Discord เลยนะครับแล้วก็ IP กลุ่มนะฮะแล้วก็แฟนเพจของทางเซิร์ฟนะฮะก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับก็มีมาให้ประมาณ50ดอลนะครับเซิร์ฟนี้เงินก็จะเป็นดอลนะฮะอย่าลืมนะครับ50ดอลฮะเป็นเซิร์ฟแนวแบบโลเปนะครับเล่นแบบชีวิตจริงนั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูอาชีพกันครับว่าเซิร์ฟนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็เดินมาตรงวงนะแล้วก็กดตัว E นะครับโอเคก็จะมีคนเก็บขยะนะครับนักข่าวนะแล้วก็ทำกาแฟนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ยังไม่เลือกแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีโทรศัพท์ให้นะครับก็ต้องไปซื้อที่ร้านค้านะครับแล้วก็กด F2 นะฮะเมนูหน้าต่างก็มีให้ประมาณนี้เลยนะตอนนี้เรามีเงินสดประมาณ500,000กว่าบาทนะครับ wow. อันนี้คือผมเสกมานะครับอันนี้ก็ปืนด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะกด F3 ก็จะเป็นเมนูแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็พวกหลอดอาหารนะครับหรือว่าหลอดน้ำแล้วก็เลือดนะครับก็จะอยู่ใต้หน้าจอตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่โอเคครับเมื่อเราเลือกอาชีพเสร็จแล้วนะหรือว่าคุณผู้ชมไม่เลือกนะครับก็ให้เดินลงมานะครับปังนี่เดินลงมาตรงนี้นะแล้วก็หารถสักคันนะครับจะขโมยคันไหนก็แล้วแต่เนาะคือรถ NPC นะครับมันเราไม่สามารถไปลากมันลงมาจากรถได้นะครับก็ต้องถีบรถมันนะครับแต่คันนี้มันรู้สึกว่าขโมยได้นะครับน่าจะมีคนมาขโมยอยู่แล้วนะครับไม่มีคนนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำใบขับขี่ก่อนฮะเรายังไม่มีใบขับขี่เลยถ้าหากว่าจะกดดูผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับก็กดปุ่ม delete นะครับโอเคก็นี่เลยนะตอนนี้มีผู้เล่นออนไลน์ประมาณ7คนนะครับเซิร์ฟนี้ตำรวจเยอะนะครับแล้วก็หมอด้วยช่างนะฮะแล้วก็แท็กซี่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยปังตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยดูเหมือนว่ามีคนอยู่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับเราก็ไปทำใบขับขี่กันนะไม่รู้ว่าจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับโอเคครับค่าสอบนะครับก็เสียประมาณ500บาทนะครับโอเคแล้วก็กดสอบเลยนะอันนี้เป็นการสอบอ่านนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะมีประมาณ10ข้อนะครับก็ตอบให้ถูกนะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปสอบปฏิบัติขับรถจริงนะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะชั่วคราวมีอายุกี่ปีนะครับก็ประมาณ1ปีแล้วกันเนาะนี่ผมไม่แน่ใจว่ะโอเคก็ตอบไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็สอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการกดปิดไปเลยปึ๊บโอเคครับต่อไปแล้วก็มาสอบขับรถกันนะครับโอเคแล้วก็มาขับรถกันนะครับขับรถนะฮะแล้วก็เสียประมาณ 1,500 นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ขับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็การล็อกความเร็วนะครับก็กดปุ่มตัว B นะครับอย่าลืมนะกดปุ่มตัว B ล็อกความเร็วรถนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขับออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับปังไฟแดงนี่เราก็ฝ่าไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะฮะขึ้นทางด่วนนะครับเดี๋ยวพี่นะครับจะตัดคลิปตอนให้มันเสร็จแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็ขับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วด้วยนะครับปังขับไปเรื่อยๆนะฮะชิวๆนะครับอันนี้เราล็อกความเร็วรถไว้อยู่นะครับก็วิ่งอยู่ที่112นะครับเดี๋ยวด้านหน้านี่ก็จะวิ่งไม่ให้เกิน80แล้วนะครับแล้วก็ทำการชะลอเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็ปลดล็อกความเร็วนะฮะแล้วก็ล็อกใหม่นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลย Yahoo! ปึ๊บผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็กด F5 ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไปที่เอกสารราชการนะครับแล้วก็เช็คใบอนุญาตไปขับขี่รถนี่เลยขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ wow. โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถกันนะฮะร้านขายรถนะฮะก็อยู่ตรงชายหาดตรงนี้เลยนะครับโอเคเราไม่มีรถอ่ะเราทำการเสกแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เสกฮาร์เลย์แล้วกันเนาะขับฮาร์เลย์แล้วกันนะครับไปเรามีใบขับขี่แล้วนะครับเราไม่กลัวตำรวจจับนะครับ
จะจับก็แต่ว่าเราฝ่าไฟแดงนี่แหละนะถ้าเขาเห็นนะครับโอ้โหฮาร์ลีย์แรงอยู่เนี่ยเซิร์ฟนี้นะครับมีหลายอาชีพเลยนะครับแล้วก็รับตำรวจหมอช่างนะครับแท็กซี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปที่แอดมินได้เลยนะหรือว่าไปติดต่อทางกลุ่มนะหรือว่าแฟนเพจนะครับหรือว่าก็ Discord นะนี่ก็แล้วแต่นะครับมีหลายช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวขอดูภายในเซิร์ฟก่อนครับว่ามีตำรวจหรือเปล่าอ้าวไม่มีตำรวจแล้วนะครับโอ้โหเสียใจเลยตำรวจไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเก็บกัญชาแล้วกันเนาะแล้วก็ไปโพสต์แล้วก็ไปขายนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านขายรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยดูเหมือนว่ามีคนอยู่นะครับจอดรถตรงนี้แหละนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องลบรถก่อนนะครับลบไปเลยปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคดูเหมือนว่ามีคนอยู่ภายในร้านค้านะครับปังเขาน่าจะมาซื้อรถนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับส่วนมากนะครับก็จะมีรถ NPC ขายซะส่วนมากนะครับเซิร์ฟนี้นะฮะแล้วก็มีรถโดเนทนะครับ wow. แล้วก็รถที่แบบที่จะสามารถซื้อได้นะฮะก็นี่เลยนะฮะ GTR R32 นะครับ 85,000 นะครับ wow. ถูกมากนะครับแล้วก็มี GTR ด้วยนะฮะแสนกว่าบาทเองนะครับเซิร์ฟนี้นะบอกเลยนะครับว่ารถถูกมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถNPC เหมือนกันนะครับมีหลายรุ่นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็นสีนี้เลยนะครับซื้อเลยกดเย็ดปั๊บเอาเมื่อกี้เราเลือกเป็นสีส้มนี่แต่ทำไมเราได้เป็นสีน้ำเงินวะไปครับแล้วก็ซิ่งออกไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอากุญแจรถออกมาด้วยนะครับก็กดตัว U นะครับตอนนี้คุณพบกุญแจรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกรถนะฮะอันนี้ปลดล็อกรถนะกรุณารอประมาณ 2.0 วินะครับเสียงยังโหดอ่ะนะครับนี่ GTR นะครับไปเราได้รถใหม่มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ทำการเลี้ยวขวาตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับตรงนี้เลยปังมันใช่ที่แต่งรถปะวะทำไมมันแปลกๆวะเนี่ยโอเคครับตรงนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีนะครับที่แต่งรถนะครับต้องไปอีกที่นึงนะฮะมันไม่มีรูปไอคอนสเปรย์นะครับแต่ตรงนี้มันมีอยู่นะฮะเห็นไหมเนี่ยๆอันนี้นะครับโอเคไม่น่าเข้ามาเลยนะเสียเวลามากนะครับมาเราซิ่งกันไปเลยโอ้โหเสาไฟครับรถใหม่ซะด้วยไม่เป็นไรเรามีสูตรซ่อมรถอยู่นะครับอันนี้ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับเซิร์ฟนี้อย่าลืมนะฮะใครสนใจเซิร์ฟนี้นะสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะมากนะฮะโอเคแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยดิฟหน่อยโอ้โหดิฟอะไรของกูวะเนี่ยรถพังหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสีหน่อยนะฮะเอ๊หรือว่าสีน้ำเงินนี้ดีวะสีน้ำเงินก็สวยนะครับมาดูกันว่าที่นี่จะแต่งได้ไหมนะครับก็กดตัว E เลยนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องซ่อมรถก่อนนะเสียประมาณ258บาทนะครับโอเคมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับว้าวเฮ้ยอย่างชอบนะครับโอ้โหอันนี้มันก็ใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยอ๋อข้างๆนะครับสเกิร์ตนะฮะอันนี้แบบแต่งนะครับปังเอาแบบแต่งดีกว่านะครับก็เสียประมาณ 4,000 กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ฝากระโปรงหน้ารถใช่ไหมอ๋อใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบอดี้ด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนเท่นะฮะเข้ากับเหมาะสมกับรถ GTR นะครับอันนี้หรือว่าอันนี้ดีวะโอเคเอาอันนี้ละกันนะครับประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับโอ้โหโคตรแพงเลยแล้วก็โหลดเตี้ยนะครับแล้วก็โหลดไปด้วยนะครับโอเคครับต่อมาตัวบอดี้สีรถนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีอะไรดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอ้โหสวยทุกสีเลยอ่ะนะฮะโอเคแล้วก็เลือกเป็นสี
ฟ้าแล้วกันนะครับฟ้าอ่อนๆ นะครับโอเคแล้วก็เลือกไปแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับตอนนี้เรายังไม่มีโทรศัพท์นะแล้วก็หิวข้าวหิวน้ำมากด้วยนะครับหลอดอาหารนี่ลดแล้วนะครับบังเดี๋ยวดูก่อนว่าร้านค้าใกล้สุดอยู่ตรงไหนโอเคดูเหมือนว่าที่โรงพยาบาลมันมีร้านค้าอยู่นะครับโอเคเราไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่านะครับโอเคครับเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนี่ตรงโรงพยาบาลนะครับก็ตกแต่งนะครับให้มันดูโอเคเลยนะแถวนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการปลดล็อกรถก่อนนะครับแล้วก็ล็อกรถด้วยปังโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อโทรศัพท์กันนะครับก็จะมีขนมปังนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ซื้อมาสัก15ชิ้นละกันนะครับแล้วก็น้ำด้วยนะครับประมาณ10ขวดโอเคมีกล้องส่องทางไกลนะครับแล้วก็เบียร์นะครับเครื่องดื่มนะแล้วก็วิทยุนะครับมีโคล่านะฮะแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะครับซื้อสักหนึ่งเครื่องนะครับมีกระฟงกาแฟนะแล้วก็พวกขุดทรายนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่เรามีโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับโอเคครับเราก็ทำการรับประทานขนมปังก่อนนะฮะงำ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 ตอนนี้เราก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นกาลาดนะฮะคุณผู้ชมดูสินะครับกาลาดเขาก็ตกแต่งได้สวยงามนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับในกาลาดมีร้านค้าด้วยนะครับสามารถซื้ออาหารแล้วก็ซื้อน้ำอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมมีธนาคารกดเงินได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกัญชากันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับปังฟาร์มกัญชาก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ที่โปรเซสนะครับที่โปรเซสก็จะอยู่ในเมืองนะครับตรงนี้โอเคไปเราไปเก็บกันนะครับเดี๋ยวซิ่งรถไปเลยนะฮะมาดูกันว่าคันนี้จะแรงไหมนะครับภายในรถนะฮะก็หรูหรานะครับ wow. สมกับ GTR นะฮะนิสสัน GTR นะครับมาดูกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้สูตรแบบเพิ่มความเร็วนะจะเพิ่มความเร็วก็ได้นะครับตอนนี้กำลังขึ้นเนินนะฮะมันก็จะประมาณ200กว่านะครับโอเคครับตอนนี้วิ่งประมาณ220นะครับหลังจากที่ลงจากสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นเนินนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะฮะดูเหมือนว่ามีคนอยู่ด้วยนะครับโอ้โหแล้วดูรถเขาดิรถสีเขียวนะครับล้อสีชมพูก็ตลกเลยก็น่าจะมาเก็บกัญชาด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นต้นกัญชาเลยปังอยู่ไหนวะโอเคครับมันดรอปขึ้นมาแล้วนี่เลยโอ้โหเก็บได้ตามสบายนะครับตอนนี้ไม่มีตำรวจนะฮะเก็บขับ GTR มาเก็บกัญชานะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ได้มาประมาณ6ใบนะครับก็กด F2 ดูก่อนนะฮะนี่เลยนะเต็มที่ประมาณ100นะครับโอเคเดี๋ยวคงต้องขอตัวไปเก็บกัญชาก่อนนะฮะตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูก่อนนะครับปังโอเคมีอยู่ประมาณ38ใบนะครับโอเคก็พอแค่นี้ละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวทำการไปแปะรูปละกันเนาะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราขับมานะครับเห็นมีรถกระบะจอดอยู่นะแล้วก็กระบะที่เราขับตามแค่ไอ้คันเขียวๆล้อชมพูนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาไปทำอะไรตรงนั้นนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะฮะมีคนอยู่นะครับปังสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือมาเก็บอะไรครับเนี่ยเชอร์รี่ครับผมอ๋อเชอร์รี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับโชคดีครับโอเคก็เซิร์ฟนี้มีระบบอีโคโนมี่นะครับผมก็เกือบลืมนะครับสามารถเช็คของราคาขึ้นลงได้นะครับอย่าลืมนะแล้วก็ตรงนี้มีฟาร์มหมูอยู่ด้วยนะครับขับชนไปเลยนี่ตอนนี้คนก็กำลังเก็บหมูอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่โปรเซสกันนะฮะโอเคได้เวลาซิ่งรถกลับเข้าไปในเมืองนะครับไม่รู้ว่าโปรเซสนะต้องมีตำรวจด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับระบบอาชีพเซิร์ฟนี้นะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อนิเมชันต่างๆนะครับในการเก็บนะหรือว่าการฆ่านะครับ Whoa. ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การเอาปืนออกมานะครับก็จะเป็นอนิเมชันอีกแบบนึงนะครับคือแบบเอามือไปจับที่หลังนะครับแล้วก็จะเอาปืนออกมาอย่างเงี้ยนะเท่เลยตอนนี้เราก็เข้ามาในเมืองเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายตรงข้างปั๊มนะฮะแล้วก็ถึงเลยนะครับดิฟหน่อยโอ้โหดิฟโอ้โหเรียบร้อยไม่กระแพงไม่รอด
นี่เลยนะฮะจุดโพสเซตนะครับจะต้องหาทางเข้าก่อนอ่ะนี่เลยทางเข้านะครับอยู่ตรงไหนนะจุดโพสเซตตรงบันไดตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปดูก่อนนะครับใช่เลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็กำลังโพสเซตอยู่นะครับไม่รู้ว่าใช้กี่ใบนะครับก็ประมาณ5ใบนะครับได้มา1อันนะครับโอเคแล้วก็แปรไปเรื่อยๆเลยนะก็กด F2 ดูก่อนนะครับนี่เลยนะเป็นกระป๋องนะครับตอนนี้เราก็แปรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มาประมาณ7กระป๋องนะครับไม่รู้ว่าต้องเอาไปขายที่ไหนนะหรือว่าขายให้กับ NPC นะครับผมคิดว่าน่าจะขายยาให้ NPC แหละนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะฮะคนก็เล่นเยอะมากนะครับบอกไว้ก่อนนะเซิร์ฟนี้นะครับฟรีไวลิสนะอย่าลืมนะตอนนี้ก็มีคนออนไลน์7คนนะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับถ้าตอนเย็นๆคนก็เยอะนะครับแล้วก็ตำรวจเยอะด้วยนะครับเซิร์ฟนี้โอเคครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับกึมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อพลาดสิ่งใหม่จากกัปตันเกมเมอร์เฉยๆโอเคกับพัฒนาตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ